สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Legendary War Game ครับวันนี้เราจะมา Unbox กล่อง Necromunda Hive Secundus กันนะครับนี่เป็นกล่องสตาร์เตอร์ใหม่ล่าสุดของสุดยอดเกมสกิร์มิชในจักรวาล Warhammer 40K ข้างในมี2ทีมก็คือ1เหล่าวันซาแล้วก็ Spire Hunter ซึ่งเป็นพวกผู้สูงศักดิ์มาล่าหัว Tyrannix และอีกฝั่งนึงก็คือพวก Tyrannix Maelstrom Gene Stealer ที่กลายพันธุ์เราไปดูข้างในกันเลยว้าวข้างในนะครับยังใช้ระบบเทมเพลตอยู่ปาระเบิดไปเป็นเทมเพลตอย่างนี้นะครับข้างในนะฮะนี่ครับเหล่าเอเลี่ยนนะฮะเอเลี่ยนที่กลายพันธุ์นะครับมีน้ำหนามน่ากลัวน่ากลัวนะครับหยักหยักยุยยุยดอยดอยอะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะเป็นอะไรที่แฟนๆประทับใจกับดีไซน์ที่ออกใหม่นี้นะครับของ Maelstrom Gene Stealer นะครับส่วนฝั่ง Hunter นะครับก็แน่นอนครับมาพร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์ที่สุดยอดไฮเทคล้ำที่สุดที่บ้านวันซาจะหาได้แต่ปัญหาก็คือบ้านของเขากำลังประสบปัญหากรรมภาพรังสีที่ออกมาจากอุปกรณ์ของพวกเขาเองพวกเขาก็เลยต้องมาหาสมบัติโบราณที่อยู่ใน Half Secundus นี้เพื่อไปช่วยแก๊งของตนเองนั่นเองครับทีนี้นอกเหนือจากพวกวันซานะครับก็ยังมีเหล่าผู้มีอันจะกินครับซึ่งก็จะเป็นพวก Spire Hunter นะครับหรือว่าเหล่าผู้สูงศักดิ์ทั้งหลายนะครับลูกท่านหลานเธอต่างๆนะครับที่ import ชุดเกราะออกรบแบบพิเศษมาจากต่างดาวเลยทีเดียวและข้างในนะครับก็จะมีเทเรนนะครับเทเรนของ Necromunda เทเรนของ Warhammer 40K มีเบสนะครับเป็นเท็กเจอร์เบสทั้งหมดเลยนะครับที่ขอเพียงแค่พ่นแล้วได้บัตรเท่านั้นก็สวยมากๆได้แล้วสามารถใช้กับ Warhammer 40K ได้ด้วยนะนะฮะแล้วก็ในนี้นะครับหนังสือครับมีซีลนะครับมีซีลของ Necromunda ให้ด้วยนะฮะข้างในเราไปดูกันเลยนี่นะครับหนังสือกดนะครับ Necromunda Hive Secundus ซึ่งคือประวัติเนื้อเรื่องอัปเดตล่าสุดของเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในอดีตซากเมืองที่ยิ่งใหญ่ของ Necromunda นี้นะครับ Hive Secundus นะฮะแล้วก็จะมีกฎการเล่นคอแบบเต็มรูปแบบนะครับอยู่ในเล่มนี้เลยนะฮะสอนทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ความสามารถของทั้ง2แก๊งนะครับฝั่งวันซาฝั่ง Spire Hunters แล้วก็ฝั่ง Tyrannix ด้วยนะครับและไม่เพียงเท่านั้นนะครับหมากทั้งหมดที่ต้องใช้ในเกม Necromunda นะครับไม่ว่าจะเป็นมุมมองไลฟ์ออฟไซด์นะครับกระสุนหมดเลือดอะไรต่างๆนะครับจะมีอยู่ในแผ่นนี้อย่างครบถ้วนนะครับสรุปกฎการเล่นนะครับเป็นชี้ๆให้อีกด้วยนะครับและในนี้นะครับก็คือลูกเต๋าตีมพิเศษนะครับรถมินสไตล์ Necromunda Hive Secundus ที่สวยงามมากๆนะครับแล้วก็จะขาดไปไม่ได้ครับก็คือการ์ดความสามารถทั้งหมดนะครับของทุกทีมนะครับแล้วก็มีการ์ดเปล่าให้คุณสามารถไปสร้างสมาชิกแก๊งของคุณได้เองอีกด้วยส่วนอันนี้นะครับจะเป็นแผ่นพื้นนะครับแผ่นพื้นที่คุณจะสามารถประกอบนะครับสร้างสมรภูมินะครับฉากต่างๆใน Necromunda Hive Secundus ได้หนังสือประกอบคู่มือนะครับของการประกอบโมเดลทุกตัวที่อยู่ในกล่องหมายวัดระยะไม่เพียงเท่านั้นเทเรนนี้กับแผ่นนี้นะครับยังสามารถนำไปเล่นบอร์ดดิ้งแอคชั่นได้อีกด้วยน้องชัยครับหยิบหนังสือบอร์ดดิ้งแอคชั่นให้หน่อยนี่นะครับคือเทเลนที่อยู่ในกล่องในคูมันด้านะครับจะสังเกตเห็นว่ามีทั้งประตูนะฮะประตูเล็กประตูใหญ่นะครับมีแอร์เวนต์นะครับโอ้ขอบคุณครับชัยครับมีรูให้ดูไลน์ออฟไซด์ตรงนี้ด้วยนะครับและนี่นะครับสามารถใช้กับ Warhammer 40K นะครับ Boarding Action นะฮะสามารถไปจัดทัพ Warhammer 40K 500แต้มเล่น Boarding Action เกมใหญ่ได้เลยทันทีโอ้รู้สึกปวดท้องเล็กน้อยนะครับสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Legendary War Game